สวัสดีครับนี่ไทยฟอเร็กซ์นะครับวันนี้จะสอนเทรดทองกับสูตรใหม่นะครับผมทองที่เราจะแนะนำให้เทรดก็มี5ตัวนี้นะครับ XAU USD XAU GBP XAU EUR XAU CHF XAU AUD นะครับ5ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาในลิสต์ของเราตัวที่จ่ายสวอปบวกเยอะสุดก็จะเป็น XAU AUD นะครับผมสวอปช็อตก็คืออยู่ฝั่งทางเซลล์นะครับสวอปลองคือ buy สวอปช็อตคือ sell นั้นสวอปบวกของทองนะครับจะอยู่ฝั่งเซลล์ทุกตัวเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้จะจ่ายเยอะสุดที่ 2.68 ปิปต่อวันนะครับผมก็สวอปคูณ3วันพุธเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวเทรดปกติเลยนะครับก็เราใช้สูตรนะครับถ้ากราฟชนม่วงปะหรือม่วงทึบหรือทะลุม่วงแล้วกลับมาชนซาชนม่วงปะหรือม่วงทึบแล้วชนซาหรือทะลุม่วงแล้วชนซานะครับเข้าเซลล์ก็คือจะเปลี่ยนจากด้านล่างที่เราเทรดบายกันชนม่วงชนซาด้านล่างบายเป็นด้านบนก็คือชนม่วงชนซาด้านบนเซลล์นะครับผมชนม่วงชนซาด้านบนเซลล์ชนม่วงชนซาด้านบนเซลล์นะครับเอาไปลองฝึกเทรดดูหรือว่าเอาไปแบล็คแท็กกิ้งดูนะครับผมฝึกเทรดด้วยตัวเองดูว่าสามารถทำกำไรได้ไหมกับทองกับสูตรนี้ล่าสุดนะครับผมสูตรเราอาจจะไม่ได้วิเศษเหมือนที่อื่นนะครับผมแต่ก็ลองนำไปใช้ดูว่าสามารถทำกำไรให้เราได้ไหมนะครับผมเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดแต่เราสามารถเข้ามาดูกราฟได้นะก่อนเข้าเทรดทุกครั้งนะครับเช็คสวอปก่อนว่าสวอปบวกอยู่ฝั่งไหนบายหรือว่าเซลล์แนะนำว่าให้เทรดทิศทางสวอปบวกเท่านั้นนะครับผมสวอปสำคัญมากนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นสวอปลบเนี่ยเสียเปรียบตลาดมากนะครับผมแนะนำให้ดูสวอปถ้าสวอปบวกเราจะได้ไม่เสียเปรียบตลาดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องของสวอปดูให้ดีนะครับผมแล้วก็มาร์จิ้นยูสถ้าจะโอเวอร์เทรดหรือว่าถ้าจะเทรดล็อตเยอะขึ้นหรือไม่เยอะขึ้นแนะนำคืนทุนซะก่อนแล้วค่อยเสี่ยงมากขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแบล็คแท็กกิ้งให้ดูทองนิดนึงอันนี้เป็น XAU AUD นะครับอันนี้ผมตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้เดี๋ยวจะสอนตั้งเซลล์ลิมิตด้วยก็ถ้าดูคลิปที่แล้วน่าจะตั้งเป็นแล้วนะครับผมแต่สำหรับเซลล์ลิมิตก็จะเป็นอีกทางนึงคลิปที่แล้วสอนตั้งบายลิมิตไว้นะครับเดี๋ยวจะย้อนไปเยอะหน่อยนะครับผมไฟเฟรมที่เราใช้คือ RA5 นะครับ RA5 นะครับหรือ range 5ปิปนะครับผมคือผมจะใช้แค่ไพรซ์เฟรมนี้เลยในการเทรดทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเห็นระยะราคาที่5ปิ๊บค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกราฟค่อนข้างชัดเจนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันว่าทองทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยังไงลองดูนะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันชนม่วงกลับมาชนซาเข้าเซลล์นะครับก็จะกำไรตรงนี้อันนี้ไปแบ็คแท็กกิ้งดูด้วยเองได้นะย้อนกลับไปเยอะๆได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าเอ๊ะมันทำกำไรได้อะไรยังไงนะครับชนม่วงกลับมาชนซาเข้าเซลล์นะครับกำไรข้างล่างนะครับต้องให้ชนม่วงด้านบนอันนี้ยังไม่ถึงม่วงก็ยังไม่ต้องเข้านะครับต้องให้ชนม่วงด้านบนแล้วกลับมาชนซานะต้องชนม่วงและชนซาเหมือนที่สอนใน EP 298 299 300ปกติเลยนะครับอันนี้ทะลุม่วงชนม่วงทึบหรือทะลุม่วงคือดีมากนะครับดีกว่าม่วงประนะครับม่วงประก็ดีแต่ว่าถ้าชนม่วงทึบหรือทะลุม่วงทึบขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีกว่ามากนะครับคล้ายๆกับการบายที่สอนเลยว่าถ้าทะลุม่วงคือดีมากๆแล้วต้องกลับมาชนซาถึงจะพิจารณาเข้าเซลล์นะครับแล้วก็สามารถกำไรด้านล่างได้อีก1ไม้แล้วนะที่ให้ดูมาดูอีกไม้นึงชนม่วงแล้วกลับมาชนซาเซลล์นะครับกำไรด้านล่างนะครับถ้าคุณเซลล์นะครับกราฟลงมาคุณได้กำไรนะนี่คือการเซลล์ตรงนี้อาจจะมีติดนิดนึงชนม่วงชนซาชนม่วงชนซาชนม่วงชนซาอาจจะเข้าไว้ก่อนจะดูซิว่าสุดท้ายแล้วกลับมาหรือไม่นะครับชนอันนี้ไม่ถึงม่วงนะครับแต่กี้นี้ชนม่วงชนซาเข้าแล้วติดนิดหน่อยแต่อย่าลืมว่าสวอปเราได้บวกนะครับผมสุดท้ายมันก็กลับลงมานะครับเป็นกำไรให้เราได้อยู่ดีนะครับม่วงชนซาแล้วเข้าเซลล์นะครับกำไรเนี่ยข้างบนม่วงชนซาเข้าเซลล์ก็กำไรอีกนะครับผมม่วงชนซาชนม่วงชนซาเข้าเซลล์ก็กำไรอีกนะครับกำไรข้างล่างตรงนี้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสามารถกำไรได้หลายรอบจังหวะที่ติดคุณก็ถือรอไปเพราะมันเป็นสวอปบวกนะครับก็
ถ้าถือข้ามวันสวัสดิ์บวกคุณก็ได้กินดอกไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งถือจันทร์อังคารพุธ3วันถือข้ามคืน3วันจันทร์อังคารพุธก็ได้สวัสดิ์คูณ3คืนวันพุธอีกนะครับผมชนม่วงชนซาเข้าเซลได้กำไรข้างล่างนะครับก็ไปฝึกดูด้วยตัวเองนะไม่มีอะไรยากนะครับผมทองมีทั้งหมด5ตัวนี้แนะนำว่าควรดูเรื่องค่าสวัสดิ์ดีๆนะครับสวัสดิ์ลองคือบายสวัสดิ์ช็อตคือเซลนะครับเพราะเซลฝั่งเซลนะครับเป็นบวกก็คือ 1.96 ปิ๊บตัวนี้สวัสดิ์ฝั่งเซลเป็นบวกอยู่ที่ 2.64 ปิ๊บเพราะฉะนั้นคอยเช็คดีๆนะครับพยายามเข้าเทรดสวัสดิ์บวกจะได้ไม่เสียเปรียบตลาดมากจนเกินไปมีแค่นี้แหละนะทองอ้อลืมสอนตั้งเซลลิมิตวิธีการตั้งเซลลิมิตก็เหมือนกับที่สอนในคลิปที่แล้วเลยก็คือถ้าสำหรับเซลล์ลิมิตนะกราฟจะต้องขึ้นไปแบบเนี้ย45องศาขึ้นไปเยอะๆเลยเป็น45องศาแนวขาขึ้นนะครับแล้วเราก็จะตั้งเซลล์ลิมิตที่เส้นสีม่วงทึบหรือเลยขึ้นไปนิดนึงแต่อย่าเลยเยอะจนเกินไปเพราะเลยสูงเวอร์จนเกินไปกราฟมันก็ไปไม่ถึงก็มันก็ไม่ได้เปิดออเดอร์ให้เราเพราะนั้นตั้งเซลล์ลิมิตที่เส้นม่วงทึบหรือเลยขึ้นไปนิดนึงได้นะครับผมอันนี้มันลงมาต้องเป็น45องศาขาขึ้นอย่างขาลงแบบนี้ยังตั้งเซลล์ลิมิตไม่ได้ต้องเป็น45องศาขึ้นไปด้านบนแล้วค่อยตั้งเซลล์ลิมิตตรงเส้นสีม่วงข้างบนเส้นสีม่วงด้านบนนะยกตัวอย่างตรงนี้มันเป็น45องศาขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณเห็นเส้นสีม่วงทึบคุณตั้งราคาเซลล์ลิมิตที่เส้นสีม่วงทึบหรือเลยไปนิดนึงได้นะครับแต่ถ้าเลยเยอะเวอร์จนเกินไปกราฟมันก็อาจจะไม่ถึงเราไม่ได้เปิดออเดอร์ให้คุณเพราะนั้นพยายามตั้งที่เส้นสีม่วงทึบก็พอเซลล์ลิมิตนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูกราฟหรือว่าไม่ค่อยได้เฝ้าดูกราฟไม่ค่อยได้เข้ามาดูบ่อยๆแต่ถ้ามีเวลาก็เข้ามาคอยเช็คดูจนม่วงชนสาแล้วค่อยเข้าเปิดมือได้ส่วน TP ก็เก็บที่ 7-15 ปิ๊บไปก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บสั้นสัก 2-3 ไม้แล้วก็ปล่อยวิ่งยาวสักไม้2ไม้หรือเก็บ TP เยอะขึ้นสักไม้2ไม้นะครับถ้าอยากจะเสี่ยงเพิ่มก็แนะนำคืนทุนซะก่อนแล้วค่อยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเทรดกันได้ชิลมากขึ้นก็ต้องคืนทุนซะก่อนนะครับผมก็เอาไปฝึกดูนะโอเคนะครับขอบคุณครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูตั้งแต่ EP 298ขึ้นมานะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ